ทำสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพลังความรักเพื่อพ่อ Bomb of Love ตอนที่12ค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่7เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2559เราถ่ายทอดเรื่องราวการทำดีเพื่อพ่อและระบบสาธารณโภคีที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะเรื่องแรกวันนี้นะคะเราจะมาฟังการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์พี่หมีจูมอลเลกูซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยที่จะได้นำพาพี่น้องชาวเขาเผ่าต่างๆ40กว่าชนเผ่านะคะ 4,000 กว่าคนมากราบสักการะพระบรมศพที่บริเวณกรุงเทพมหานครนะคะเราจะมาพูดคุยกันตอนนี้พี่หมีจูอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่หมีจูคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยากให้พี่หมีจูอัปเดตบรรยากาศการประสานงานล่าสุดให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะค่ะการประสานงานล่าสุดก็ดีใจนะคะผู้ว่าการรถไฟก็อนุมัติแล้วนะคะบอกว่าจะให้13โบกี้ค่ะแล้วก็ค่ะจากเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่นะคะแล้วก็ส่วนเวลาก็ส่วนตอนปลายเนี่ยตอนเวลา5โมงครึ่งนะคะออกจากเชียงใหม่นะคะไปกรุงเทพค่ะแล้วก็ขากลับก็ยังหาเวลาลงตัวกันอยู่ค่ะแต่ก็ดีใจนะคะก็ขอบคุณมากทางผู้ว่าการรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรรถไฟทุกท่านนะคะอันนี้สิ่งที่พวกเรารอคอยอยู่ค่ะเพราะว่าพี่น้องหลายคนที่เขาเดินทางลงมาแล้วก็อยากไปโดยรถไฟยังไม่เคยขี่รถไฟเลยสักครั้งเดียวในชีวิตก็มีนะคะก็เลยอยากไปโดยรถไฟแล้วก็กลับโดยรถไฟนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเราทำหนังสือไปถึงผู้ว่าการผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆที่พี่น้องเราจะเดินทางมานะคะแล้วก็อำเภอต่างๆในท้องภาคเหนือแล้วก็ภาคทุกๆภาคที่พี่น้องเราจะเดินทางมาเราก็ทำหนังสือไปนะคะก็เจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ก็ตอบรับดีนะคะเขาก็ให้การสนับสนุนค่ะว่าเขายินดีให้การสนับสนุนนะคะให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่จะเดินทางไปค่ะอ๋อค่ะแล้วก็พี่น้องเราก็เดินทางโดยหลายทางนะคะเราทำโดยรถไฟเนี่ยเราจะเดินทางมาออกจากเชียงใหม่ตั้งแต่10โมงวันที่10นะคะ5โมงครึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มารถตู้รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารเนี่ยนะคะก็จะมาเช้าของวันที่11เอาไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นบินนะคะแล้วก็ขับรถมาเองทั้งหมดก็คือจะไปเจอกันวันที่11ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็จุดนัดพบของเราก็คือทุกคนมาจากทางไหนก็แล้วแต่ไปเจอกันที่สนามม้านางเลิ้งค่ะแล้วก็ต้องขอบใช่ค่ะสนามม้านางเลิ้งแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงสนามม้านางเลิ้งเนี่ยพอดีสนามม้านางเลิ้งเขาสะดวกให้เราเข้าไปหลังจากประมาณทุ่มหนึ่งไปต้นไปนะคะเราก็เลยจะไปพักที่วัดเบนก่อนนะคะอ๋อวัดเบญจมาศค่ะค่ะเบญจมาศบอกพี่นะคะท่านเจ้าว่าท่านก็สนับสนุนนะคะแล้วก็กรุณากับพวกเรานะคะให้ไปพักที่นั่นก่อนที่จะไปถึงที่สนามม้านางเลิ้งนะคะค่ะแล้วก็วันที่12ตอนเช้า4:00แล้วก็เจอกันทุกคนที่นั่นแล้วก็เราก็เดินตั้งขบวนนะคะแล้วก็เดินไปที่สนามหลวงค่ะค่ะแล้วเราจะไปจะทำพิธีที่นั่นแล้วก็หลังจากทำพิธีเสร็จก็จะมานั่งรอเพื่อที่เข้าคิวเพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพนะคะค่ะแล้วก็วันที่12หลังจากถวายสักการะพระบรมศพก็จะเดินทางกลับคืนนั้นเลยค่ะอ๋อค่ะพี่คะถ้ารถไฟ13โบกี้นั่งได้ประมาณกี่คนคะ13โบกี้เนี่ยถ้าเฉลี่ยก็ยังไม่ถึง 1,000 นะคะตอนนี้พี่น้องยังตกค้างประมาณ 1,500 ตอนนี้หนักใจมากเลยว่าจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะประมาณ 1,000 กว่าคนนะคะที่ยังไม่รู้จะจัดการยังไงก็เลยประสานกับทางรถไฟว่ามีราคาย่อมยาวไหมนะคะเราฟรีแล้วเราก็เกรงใจแล้วแต่ที่เหลือเราก็จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางรถไฟด้วยส่วนนึงเนี่ยค่ะลองตอนนี้กำลังเช็คข้อมูลกันอยู่ค่ะว่าเขาจะมีที่กี่ที่เนี่ยค่ะที่จะว่างที่ยังไม่ได้ขายออกไปเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ส่วนนึงก็พี่น้องคนที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างก็พยายามหา
รถที่จะไปด้วยกันอีกทีนึงเนี่ยค่ะกำลังประสานกันวุ่นวายวุ่นวายเลยค่ะในพื้นที่ทีแรกก็ว่าเราจะมากันรถไฟทั้งหมดพร้อมรถมาทั้งหมดโดยรถไฟไม่ได้เราก็ต้องมีการจัดการที่ต้องหาหนทางอะค่ะหาทางแก้ปัญหาค่ะค่ะต้องฝากความกรุณาไปถึงท่านวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะให้ความกรุณาในครั้งนี้ใช่ไหมคะพี่คะใช่ค่ะทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความกรุณาพวกเรามาสนับสนุนท่านใจแล้วก็กำลังกายกำลังใจทั้งหมดก็ขอบคุณนะคะและโดยเฉพาะกับพี่น้องสันติอโศกนะคะแล้วก็พันธมิตรของพวกเราทุกคนนะคะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เราจะผูกมิตรกันแล้วก็ที่สำคัญคืออาหารนะคะที่พี่น้องสันติอโศกแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พันธมิตรหลายๆท่านหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานที่มาให้ความช่วยเหลือพวกเรานะคะแล้วก็สนับสนุนอนุเคราะห์พวกเราต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะพี่มีจูขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้พี่น้องเราทุกคนได้เดินทางมาอย่างปลอดภัยค่ะค่ะเราได้ฟังเรื่องราวจากพี่มีจูมอลเลกูผู้ประสานงานฝั่งทางบนเขาบนดอยแล้วนะคะคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวการเตรียมการต้อนรับทางกรุงเทพมหานครบ้างค่ะพี่วิริตเตชะไพบูลย์นะคะซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักอีกท่านหนึ่งที่อยู่ทางกรุงเทพนะคะว่าจะมีการเตรียมต้อนรับพี่น้องของเราอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้พี่วิริตเตชะไพบูลย์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่วิริตคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะน้องรุ่นอยากให้เล่าบรรยากาศการเตรียมการต้อนรับฝั่งทางกรุงเทพมหานครว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะพี่อ๋อครับปีนี้ก็ถือว่าราบรื่นมากนะครับผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็คือถึงแม้เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าจริงๆก็เป็นความตั้งใจของพี่น้องอยู่แล้วที่ว่าอยากจะมานะครับตั้งแต่ที่องค์ท่านยังพระชนชีพแต่ว่าพอเกิดเหตุนี้ทุกคนก็เรียกร้องแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะก็ในครั้งนี้ก็เห็นว่าพี่น้องเนี่ยคือคักมากนะครับที่ทุกคนก็อยากจะมาโดยพยายามจะช่วยตัวเองทุกวิถีทางนะครับแล้วก็ลงเงินลงขันกันมาก็ตอนนี้ยอดยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่ามาโดยหลายเส้นทางรถไฟฟรีจากเชียงใหม่ก็วันนี้ได้ทราบว่าทางการรถไฟก็ให้แล้วที่จะมีขบวนพิเศษนะครับก็หลายส่วนก็ช่วยตัวเองก็มารถทัวร์บ้างมารถไฟบ้างมารถตู้บ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เช็คทั่วๆไปแล้วก็ไม่ต่ำกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 4-5,000 คนครับครับค่อนข้างเรียกค่อนข้างราบรื่นกว่าครั้งก่อนๆที่พี่น้องเคยมาเยี่ยมพระเจ้าอยู่หัวตอนที่ทรงพระประชวรนะครับแล้วก็อาจจะเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยก็การขอความร่วมมือกับเป็นกองอำนวยการร่วมก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากนะครับก็น่าจะเป็นไปตามกำหนดครับวันที่90นี้ก็พวกที่อยู่ไกลๆก็จะทยอยเดินทางกันมาแล้วก็นอกจากนั้นก็ปีนี้ที่ได้เพิ่มมาก็ตรงที่ว่ามีกลุ่มจิตอาสาซึ่งปีนี้การสื่อสารของเราดีกว่าครั้งก่อนๆนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่ทันอะไรเลยแต่นี้ก็เริ่มมีจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มก็บอกต่อๆกันไปนะครับก็เริ่มมีข้าวของมากองกันอยู่ที่ร้านผมบ้านนาวิริศเนี่ยก็เยอะพอสมควรแล้วก็ยังแจ้งอีกเรื่อยๆว่าอาจจะไปลงที่งานด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าพรุ่งนี้ไปสามหลวงคงได้ประสานกับพี่ท้องจิตอาสาด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะตั้งรับกับของฝากที่พี่ท้องกรุงเทพเนี่ยจะเอามาฝากพี่น้องชนเผ่ายังไงบ้างก็เป็นพวกอุปกรณ์การเรียนการสมุดดินสอเสื้อใช้แล้วสภาพดีของใช้ที่ดีคิดว่าเขาคิดว่าพี่น้องได้กลับไปใช้อะไรเงี้ยนะครับอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กอะไรประมาณนี้ครับก็ทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีแบบนี้ด้วยใช่เหรอคะไม่ใช่ได้ต้อนรับแค่เรื่องอาหารแต่ว่าเป็นของฝากที่จะเตรียมให้พี่น้องกลับใช่ครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้มีกลุ่มคนทำงานในกรุงเทพเนี่ยก็รวมตัวกันแล้วก็บอกคุณกันไปก็คึกคักมากเพราะว่าผมก็บอกคือตอนแรกผมก็บอกแต่กลุ่มเพื่อนเล็กๆนะครับก็ขยายออกไปค่ะแล้วถ้ามีผู้อยากบริจาคเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ไหนเบอร์ยังไงคะพี่คะจริงๆที่บ้านนาวิริศนะครับที่ถนนราชดำริเนี่ยครับถ้าเข้ามาติดต่อมาทางเพจของร้านบ้านนาวิริศก่อนก็สะดวกครับเพจชื่อเพจว่าอะไรคะแฟนเพจก็คือร้านบ้านนาวิริศนี่แหละครับ
ร้านครับร้านบ้านนาวิริศร้านบ้านนาวิริศเหรอคะครับผมครับผมคือตอนนี้แรกที่มาเนี่ยเรายังไม่รู้จะรับที่ไหนก็เลยอาศัยที่ร้านขายอาหารปลอดสารพิษของผมร้านเล็กๆเนี่ยครับอยู่ตรงตึกวีเจนเฮาส์ถนนราชดำเนินแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเนี่ยอยากจะให้ช่วยติดต่อเข้ามาทางแฟนเพจก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องๆที่คอยประสานงานว่าจะเอาของมาลงยังไงแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวพอถึงวันจริงปุ๊บเราก็จะขนของส่วนเนี้ยไปรวมที่อาจจะเป็นเต็นท์รวมที่จะตั้งรับที่พื้นที่เพื่อจะให้พี่น้องมารับหรือทำงานแจกจ่ายอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเนี้ยหลังจากพรุ่งนี้จะชัดนะครับคือพรุ่งนี้ผมจะไปประสานที่สนามหลวงที่กองอำนวยการร่วมด้วยแล้วก็องค์ประสานพวกกลุ่มจิตอาสาก็คือถ้าหลังจากวันที่11เนี่ยครับอาจจะพี่น้องอาจจะสามารถเอาของไปจากเนี่ยไปร่วมสมทบกันที่บริเวณสามารถนั่งเลิ้งได้เลยครับค่ะค่ะโอเคมีประเด็นไหนเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี่โอกาสนี้ก่อนไหมคะพี่คะครับก็มีข้อความเล็กๆนะครับคือเผอิญที่ผมแจ้งเพื่อนๆไปแล้วก็สุดท้ายก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกมีความชอบซึ่งที่พี่น้องเชียงเผาจะมานะครับซึ่งเผอิญข้อความที่ผมแจ้งเพื่อนๆไปตอนแรกเนี่ยผมเองก็พูดไปแล้วก็คือเวลาที่พิมพ์ไปก็รู้สึกว่ามันก็ซาบซึ้งเนี่ยก็คือฟ้าเคยมาบรรจบดินแต่วันนี้ดินจะขอมาส่งฟ้านะครับครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณค่ะพี่วิริศเตชะไพบูลย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ได้มาบอกเล่าการเตรียมงานการเตรียมการต้อนรับจากทางฝั่งกรุงเทพมหานครให้ได้รับทราบกันค่ะก็ขอเชิญนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่ได้ติดตามการถ่ายทอดในวันนี้นะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับพี่น้องชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่จะมานะคะท่านที่อยู่ทางเหนือนะคะอยู่ทางเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใดที่รถไฟจะแล่นผ่านนะคะก็สามารถเตรียมอาหารและน้ำดื่มรอมอบให้กับพี่น้องของเราได้นะคะหรือท่านใดที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดที่อยากมารวมต้อนรับพี่น้องชาวเขาก็ขอเชิญได้ค่ะที่วัดเบญจมบพิตรนะคะที่สนามม้าลังเลิ้งและก็ที่บริเวณสนามหลวงในวันที่10 11และวันที่12ธันวาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะเพื่อให้สอดร้อยกันนะคะเรื่องราวต่อไปเราจะมาติดตามการพูดคุยกับพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งนะคะที่ได้มากราบสักการะพระบรมศพคุณอาแปร้อยรุ้งไวยสุวรรณเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวค่ะประชาที่ยังอยู่กลางป่าเขาพร้อมปองไทยรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่ 4,000 โครงการพ่อทำมาอันนี้ยายเนี่ยชื่อกาบเฟื่องฟูจิตจักรกามมาจากบนจังหวัดเชียงใหม่มาไปมองอยู่บนรอยปุยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนายหลวงก็เสด็จไปที่นู่นน่ะก็หลวงเสด็จไปหลายๆครั้งที่นู่นเราเป็นเด็กๆแล้วยังคุยกันเรายังเอาส่งเอาข้าวหนองอะไรให้เรากินอย่างนี้เราประทับใจมากๆแล้วก็ในหลวงก็ไม่อยู่แล้วเราก็ใจไม่ดีเลยร้องไห้จะมาหาในหลวงให้ได้ ก็วันนี้มาถึงแล้วดีใจมากไม่เหนื่อยเลย ไปสุดท้ายดีใจมากเลยไม่เหนื่อยไม่เป็นไรเลยแล้วนั่งรถทักคืนก็ไม่หลับเลยก็ดีใจแบบว่ามาไหว้นายหลวงครั้งหนึ่งรักมามาเลยอ่ะรักนายหลวงนี่รักมามาสงสารนายหลวงที่สุดน่าสงสารท่านดูเนี่ยร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันถ้าไม่ต้องดูทีวีนี่ร้องไห้ทุกวันแม่เนี่ยเราให้ทุกวันดูเนี่ยดูตรงเช้าเนี่ยถึงตรงเย็นเลยดูทีวีในหลวงอย่างเดียวแล้วแม่ก็บอกว่าแม่จะมาไหว้ให้ได้ลูกบอกว่าแม่แก่แล้วแม่ไปไม่ไหวมากแม่บอกว่าแม่ไปได้ต้องเราต้องมีใจว่าจะมานี่ต้องมาได้แน่ๆเลยจะมาไหว้ครั้งสุดท้าย
ิฉันนางสาวณัฐนันท์วิชัยรัตน์ค่ะมาจากจังหวัดตรังค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะแล้วก็ประทับใจนะคะที่ว่ามีจุดบริการประชาชนก็รักสามัคคีกันแล้วก็ทุกคนบริการมีน้ำใจสามัคคีกันค่ะแล้วก็ความประทับใจที่ว่ารักในหลวงนะคะเพราะว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านค่ะได้ติดตามพระราชกรณียกิจต่างๆของท่านทรงงานเหน็ดเหนื่อยนะคะเพื่อประชาชนทุกคนค่ะแล้วก็ดิฉันจะน้อมนำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิตค่ะขอบคุณค่ะแบบอย่างของทุกความดีที่ใจอยู่กับลูกเรื่อยไปเมื่อได้เห็นภาพพ่อคราใดย้ำเตือนใจให้ลูกไม่ท้อลูกขอก้าวตามดังคำสอนพ่อเพียงพอแต่ความรักที่มีให้พ่อจะไม่มีวันพอเพียงในช่วงก่อนที่จะถึงวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาชาวกองทัพธรรมมีการเชิญพี่น้องประชาชนร่วมจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติหรือข้าวของเครื่องใช้ที่ตัวเองมีเพื่อน้อมถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่บริเวณท้องสนามหลวง99โรงบุญและทั่วประเทศ999โรงบุญค่ะในวันนี้พี่จิ๊บแพรลายไม้จะมาสรุปสถิติการรายงานข่าวเกี่ยวกับการจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติค่ะโรงบุญมังสวิรัติอาลัยในหลวงรัชกาลที่9วันที่5ธันวาคม2559ณท้องสนามหลวงซึ่งเป็นความร่วมไม้ร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพี่น้องชาวญาติธรรมชาวเครือข่ายเครือแห่ต่างๆของชาวบุญนิยมซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการประชาสัมพันธ์และโรงบุญ99โรงบุญของท้องสนามหลวงในวันที่5ธันวาคมได้ครบจำนวนโรงบุญตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนซึ่งพี่น้องที่เตรียมของต่างๆที่จะมาร่วมโรงบุญนั้นในหลายๆท่านก็เข้าพื้นที่ตั้งแต่เย็นวันที่4ธันวาคมเนื่องจากว่าเกรงว่าในวันที่5จะมีประชาชนเข้ามากันอย่างคับคั่งและในส่วนหนึ่งก็จะมีพี่น้องประชาชนที่มาเข้าแถวรอกันตั้งแต่ตอนเช้าจึงทำให้พี่น้องประชาชนหลายๆท่านมาเตรียมโรงบุญกันตั้งแต่วันที่4ธันวาคมทีเดียวซึ่งสินค้าและอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทงกระดาษเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะร่วมเป็นโรงบุญ99โรงบุญณท้องสนามหลวงวันที่5ธันวาคมในเช่นเดียวกันบางท่านก็เตรียมวัตถุดิบมาปรุงมาจัดเตรียมอาหารกันณซุ้มกองทัพธรรมเพื่อที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มารอคอยในจุดรอคอยกอและขอซึ่งเป็นจุดบริการที่ทางกองทัพธรรมและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับมอบหมายให้มาบริการพ่อแม่พี่น้องในจุดรอคอยทั้งกอและขอซึ่งในวันที่5ธันวาคมนี้ได้มีอาหารหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นขนมปังขนมจีนน้ำยาทั้งของหวานของคาวหลากหลายมากมายไอศกรีมมีข้าวซอยจากร้านข้าวแดงแกงร้อนซึ่งเจ้าของร้านทั้งพี่ปิ่นและพี่โมได้ปิดร้านของตัวเองในวันนี้เลยแล้วก็นำพนักงานทั้งหมดมาร่วมกันแจกโรงบุญในครั้งนี้ซึ่งพี่โมและพี่ปิ่นที่เป็นร้านข้าวแดงแกงร้อนบอกว่าข้าวซอยที่เตรียมมาในวันนี้เตรียมมากันตั้งแต่กลางคืนเตรียมวัตถุดิบต่างๆและนำมาแจกในวันนี้ด้วยตัวเองเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับประทานของสดๆใหม่ๆเป็นข้าวซอยที่บริการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวน999ถ้วยด้วยกันโดยพี่น้องที่เป็นจิตอาสาแล้วก็ทางญาติธรรมก็จะนำของต่างๆที่หากพ่อแม่พี่น้องที่มาถึงโรงบุญแล้วเข้าไปแจกในจุดรอคอยเต็นท์กอและเต็นท์ขอซึ่งพี่น้องที่มาเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ก็มาจากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทางญาติธรรมจิตอาสาที่มาจากประเทศอเมริกาบินมาเพื่อที่จะมาร่วมงานนี้โดยตรงซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเต็นท์รอคอยกอและขอก็ได้รับอาหารและเครื่องดื่มอย่างพอเพียงและแต่ละท่านก็มีความสุขสดชื่นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับอาหารในครั้งนี้ที่เตรียมมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ประณีตเน้นของดีกินแล้วดีต่อสุขภาพอย่างตรงนี้ก็จะเป็นน้ำสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโหซึ่งในเวลาปกติก็หารับประทานกันไม่ได้มากนักและยังคงมีน้ำสมุนไพรลิตรเย็นไว้บริการเหมือนเช่นเดิมซึ่งในครั้งนี้ทางสหกรณ์ภูมิลักษณ์ซึ่งนำโดยคุณราตรีก็ได้นำน้ำมาบริจาคเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทำน้ำสมุนไพรลิตรเย็นด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มานั่งรอคอยในจุดรอคอยกอและขอก็จะได้รับบริการอาหารจากโรงบุญตลอดทั้งวันที่พ่อแม่พี่น้องเครือข่ายเครือแห่แล้วก็ทางญาติธรรมที่มาร่วมโรงบุญในครั้งนี้ทยอยนำเข้ามาตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้ากันจนกระทั่งถึงตอนเย็นเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือในทุกภาคีทุกๆคนทุกๆท่านต่างยินดีที่จะมาทำความดีถวายให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่9ซึ่งวันนี้ในจุดของกองทัพธรรมก็ยังเปิดบริการในจุดบริการอาหารของประชาชนทั่วไปในบริเวณเต็นท์42เหนือซึ่งจะมีผัดหมี่โคราชซึ่งบริการโดยกลุ่มเครือข่ายเครือแห่ของสีมาโศกมีแคปหมูเจซึ่งอันนี้ก็ได้รับการบริการแล้วก็ได้รับของที่มาร่วมรมุนในปริมาณเยอะทีเดียวในเมนูตรงจุดนี้เราก็จะมีบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหมือนเดิมโดยใช้พัสดุภาชนะที่เป็นธรรมชาติอาหารหวานก็จะมีเป็นทั้งลอดช่องน้ำกะทิมีไอศครีมมาไว้บริการด้วยหรือมีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งใสแล้วก็ยังมีของคาวร่วมด้วยอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาที่ทำมาจากทางประถมเป็นญาติธรรมเก่าแก่ของชาวประถมอโศกอันนี้เป็นข้าวผัดมีหลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะซึ่งอาหารและข้าวของเครื่องใช้เครื่องดื่มต่างๆในโรงบุญ55ธันวาโรงบุญ99ของวันที่5ธันวาคมนี้ก็เป็นอาหารและของที่คัดสรรมาดีอันนี้เป็นโรตีจากมุสลิมบ้านครัวนะคะซึ่งบังเจี๊ยบก็นำทีมงานแล้วก็ญาติพี่น้องมาร่วมบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนนำโรตีมาร่วมบริการเกือบ 1,000 แผ่นด้วยกันซึ่งการที่จะมาร่วมโรงบุญในครั้งนี้เน้นไปที่อาหารมังสวิรัติแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกันโรงบุญ99โรงบุญ5ธันวานี้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้รับการจองหรือว่าได้รับการบริการโดยพ่อแม่พี่น้องแจ้งความจำนงมาจะมาร่วมแจกในวันที่5ธันวาครบจำนวน99โรงบุญตั้งแต่วันที่22ธันวาซึ่งในขณะนี้โรงบุญ99 5ธันวาก็มีปริมาณที่ครบแล้วส่วนจำนวนที่เหลือเราก็จะไปจัดร่วมกันเป็นโรงบุญ999โรงบุญทั่วประเทศและทั่วโลกซึ่งณวันนี้นับได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น920โรงบุญยังไม่นับรวมกับโรงบุญท้องสนามหลวงและในตอนเย็นของวันที่5ธันวาทางกองอำนวยการร่วมก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของเราซึ่งพี่น้องประชาชนร่วมด้วยจิตอาสาและทางญาติธรรมที่ยังคงอยู่ในท้องสนามหลวงก็ได้แสดงความเคารพแล้วก็ถวายความเคารพกับรัชกาลที่9ด้วยการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา1ทุ่มและหลังจากนั้นคุณหมอเขียวดร.เจเพชรกล้าจนก็ได้ทำการประชุมร่วมกับพี่น้องจิตอาสาและญาติธรรมต่างๆที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อสรุปงานและสรุปใจในวันนี้นี่คือบรรยากาศและกิจกรรมทั้งหมดของโรงบุญ5ธันวามหาราชสถิติล่าสุดในช่วงเช้าของวันพุธที่7ธันวาคม2559ตอนนี้โรงบุญมังสวิรัติได้ยอดเกิน999โรงบุญแล้วนะคะได้ 1,000 กว่าโรงบุญแล้วล่ะค่ะในช่วงนี้อยากขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามรายงานพิเศษอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการจัดสวดมนต์อิติปิโส89จบที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะข่าวจัดสวดอิติปิโส89จบในคืนวันอาทิตย์ที่27เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2559ที่บริเวณท้องสนามหลวงมีการจัดสวดอิติปิโส89จบค่ะซึ่งนี่ก็จัดเป็นครั้งที่6แล้วนะคะการจัดสวดอิติปิโสนี้เป็นการเจริญภาวนาเพื่อน้อมกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นการแสดงความจงรักภักดีค่ะกิจกรรมนี้นำโดยแม่ชีทองสุขทองกระจ่างวัดสมณัตราชวรวิหารเป็นแนวคิดที่ว่าทำดีเพื่อพ่อค่ะโดยให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมสวดมนต์ได้ฟรีๆโดยไม่มีการสมัครใดๆทั้งสิ้นค่ะมีอักษรเขียนด้วยดอกไม้เป็นข้อความว่าฉันเกิดในรัชกาลที่9และคำว่าพอเพียงค่ะ
ในแต่ละสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าจะเขียนข้อความอะไรโดยแม่ชีจะเป็นผู้คิดค่ะเมื่อสวดมนต์จบแล้วนะคะมีการร่วมกันร้องเพลง3เพลงคือเพลงพ่อภูมิพลเพลงปิดทองหลังพระและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะการจัดสวดมนต์เป็นครั้งที่6นี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ยังไม่ทราบประการใดเพราะจะมีการใช้พื้นที่สนามหลวงโซนใต้ในการสร้างพระเมรุมาตรค่ะแม่ชีบอกว่าให้ดูความพร้อมอีกทีแต่เบื้องต้นสามารถทำอะไรดีๆเพื่อพ่อหลวงได้แม่ชีก็อยากขอเชิญชาวไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมาติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันคือเรื่องราวของจิตอาสาวัย70กว่าปีค่ะที่ได้นำรูปภาพของในหลวงรัชกาลที่9ใส่กรอบอย่างสวยงามนะคะมาให้ประชาชนที่มาร่วมงานที่บริเวณท้องสนามหลวงได้ยืมถือและก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะคุณยายคะคุณยายชื่ออะไรคะชื่ออาจารย์อุบลชนะกุลค่ะเป็นอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อุบล17ปีแล้วค่ะค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้วันนี้77ปีกับ4เดือนค่ะวันนี้คุณยายมาทำอะไรที่สนามหลวงคะยายมาเกือบทุกวันค่ะนำพระบรมฉายาลักษณ์มาให้ผู้ที่มากราบเยี่ยมพระบรมศพเนี่ยได้เอามาถ่ายรูปส่วนใหญ่เขาจะยืนถ่ายด้านหน้าของประตูวิมานเทเวศเพื่อจะได้ติดกับอะไรอะที่อัญเชิญพระศพประทับอยู่ที่พระที่นั่งอะไรอะดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทป้ามา40กว่าวันแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่14มาที่บ้านของคุณป้าเนี่ยทำร้านถ่ายภาพเหรอคะไม่ใช่เลยป้าเป็นข้าราชการทั้งคู่ทั้งสามีภรรยานี่ป้าจงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งป้าเคยตามเสด็จประมาณเกือบ50ครั้งที่ตอนที่สามีเป็นพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และท่านขึ้นไปทรงงานในที่92ไร่เขตพระราชฐานส่วนพระองค์ที่ตำบลเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และท่านผู้ว่าราชการประจวบสมัยนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบนะคะขอเชิญชวนให้พวกคุณหญิงคุณนายพวกภริยาเนี่ยได้ตามเสด็จเวลาท่านไปทรงงานระหว่างประมาณ4โมงเย็นถึง6โมงกว่าๆทุกวันเสาร์อาทิตย์ป้าจะขึ้นเพราะป้าทำราชการอยู่กรุงเทพค่ะแล้ววันเสาร์อาทิตย์ป้าจะขึ้นไปตามเสด็จแทบทุกวันในเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงที่ท่านแปรพระราชฐานไปอยู่ที่ไกลกังวล นะคะและป้าก็เรียกว่าผูกพันมากแล้วโดยเวลาสามีไปที่ไหนจะไปสนาครพนมจะไปอ่างทองจะไปที่ไหนที่ไหนไปบังเอิญได้เจอรับเสด็จแทบหลายครั้งอ่ะโอ้โห50กว่าครั้งเห็นคุณป้าบอกว่าพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จไปตากอากาศเหรอคะที่วังไกลกังวลท่านไปทรงงานหนักมากท่านเสด็จพระดำเนินด้วยพระบาท4กิโลเมตรจากเขาเต่าขึ้นไปที่เขตพระราชฐานส่วนพระองค์92ไร่นะคะมีปลูกหมอนเลี้ยงไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทุกอย่างค่ะและท่านไม่เคยรู้จักกับเก้าอี้ไม่เคยประทับนั่งเลยนะคะใน2ชั่วโมงกว่าๆตอนเย็นๆนะคะนี่เห็นกับตาเลยหรือเปล่าคะป้าตามเสด็จที่พูดนี่ป้าไปตามเสด็จทุกครั้งอ่ะส่วนมากวันเสาร์อาทิตย์ถ้าท่านขึ้นนอกจากท่านติดภารกิจป้าก็ไม่ไปเพราะป้าทําราชการที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วป้าจะไปพระสามีป้ารับราชการที่นู่นป้าไม่ได้ย้ายตามค่ะจะอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยให้คนที่ออกจากกราบพระบรมศพแล้วได้ขอยืมแล้วก็เอาไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลายๆคนจะถ่ายที่อะไรอ่ะตรงข้ามกับประตูวิมานเทเวศเพื่อจะได้เห็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะแม้แต่ดาราก็ยังมาถ่ายวันนั้นเจอกันเลยค่ะแล้วในกระเป๋าคุณป้าพกภาพมาเยอะแค่ไหนคะอ๋อส่วนมากป้าเอาเฉพาะที่ติดกรอบมาเนี้ยค่ะเท่าที่พอลากมาไหวพอถือมาไหวน้ำหนักประมาณกี่กิโลคะก็ภาพหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งก็ประมาณ10กิโลกรัมได้มั้งคะประมาณโดยประมาณที่บ้าน
อยู่แถวไหนคะของกรุงเทพบ้านอยู่แถวฝั่งทนใกล้วัดสังกระจายมากที่สุดรู้จักไหมคะวัดสังกระจายเขตบางกอกใหญ่ค่ะป้ามาแทบทุกวันนะคะทำไมถึงจะเลือกแสดงออกด้วยการนำภาพมาให้ประชาชนยืมคะก็พ่อหลวงบอกว่าให้แบ่งปันทีนี้อย่างสุขภาพแบบป้าทุกคนแบบป้าเนี่ยป้าหนึ่งป้ามีใจมากมีใจและกำลังกายของป้าก็ช่วยตัวเองได้ค่ะป้ามีเวลาและป้ามีของที่มีอยู่แล้วส่วนอาหารน่ะป้าก็ให้ลูกหลานมาแจกทีละเล็กทีละน้อยค่ะก็คิดว่าภูมิใจมากเมื่อวันหนึ่งจะมีคนยืมพระบรมฉายาลักษณ์ป้าไปถ่ายภาพวันที่สูงที่สุดวันนั้นน่าจะ 6-700 ภาพ 6-700 คนแล้วค่ะประมาณวันที่เท่าไหร่คะวันพุธที่เท่าไหร่ดีอ่ะเดี๋ยว11 11ศุกร์11ศุกร์12 2 13อาทิตย์ฮะวันที่พุธที่22ใช่ที่ถ่ายตรงหน้าหลักเมืองอ่ะค่ะแต่เขาหันหน้าติดช้างกับติดพระบรมมหาราชวังอ่ะค่ะอยากจะพูดอะไรเป็นพิเศษไหมคะพูดอะไรใช่ไหมขอกราบเรียนเชิญให้พวกพี่น้องชาวไทยทุกคนน่ะพุทธิอิสลามไม่สำคัญให้ปฏิบัติตามที่พ่อสั่งบอกว่าให้คนไทยรักกันสามัคคีกันอย่าแตกแยกกันสิ่งที่พ่อหลวงต้องการที่สุดเลยถูกไหมคะนอกนั้นป้าก็จะสอนลูกหลานหรือว่าตัวเองก็ปฏิบัติตามเต็มร้อยเลยค่ะถ้าใครบอกว่าคุณวันที่ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยน่ะพวกเรากับหลวงพ่อพุทธอิสระนำสวดน่ะสวดให้พระองค์หายจากพระประชวรนั่งสวดกลางลาตานสนามหญ้าหน้าสมเด็จพระบิดาที่ศิริราชเนี่ยนะฮะป้าไปตั้งแต่10 โมงเช้าเขาปิดข่าวฮะว่าท่านไปสู่สวรรค์แล้วพอทุ่มหนึ่งโอ้ยทุกคนร้องไห้โฮหมดมีกลุ่มหนึ่งเขามีตะโกนดังแล้วพอคนนั้นตะโกนแล้วตามกันหมดบอกพวกเราขอปฏิหารพวกเราขอปฏิหารนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากทุ่มแล้วไม่มีใครมูฟไม่มีใครกลับเลยวันนั้นศรีราชเปิดดีเดย์ค่ะตึกสยามมินก็ตามตึกร้อยปีพระศรีนครินทร์ก็ตามโดยเฉพาะตึกร้อยปีศาลาร้อยปีศรีราชคนเต็มต่อไปนี้สวดพระบรมศพคนนั่นแหละคือไม่รู้จะใช้คำบรรยายว่าอย่างไรที่ว่าป้าสุดๆเลยคุณพ่อแม่เสียคุณพ่อคุณแม่ป้าเสียเนี่ยนะก็เสียใจแต่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าใครบอกว่าใครคนหนึ่งเหมือนมาแทนนายอยู่นายอินที่หลักเมืองจำได้ไหมถ้าใครบอกอ่ะใครเอาคอมาให้เชือดแทนให้ในหลวงพื้นป้าคนแรกเลยเดินเข้าไปเลยบอกว่าท่านยังทำประโยชน์ได้มากกว่าป้าไม่รู้จะพูดคำพูดว่าไงหาคำพูดไม่ถูกแล้วคือสุดๆของสุดป้าถึงมาเนี่ย40 กว่าวันแล้วคุณนับไปดูนี่มันทำเพิ่ง50 วันมาเพิ่งทำใช่ไหมและป้ามา40 วันนอกจากวันที่ติดธุระเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่ม3 คนได้เดินเท้าจากสตูลเพื่อถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะวันนี้ที่เราอยู่นี่นะคะเป็นมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะมีพี่น้องประชาชนมากมายที่มาร่วมสักการะกราบพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศในพระบรมมหาราชวังแต่ละคนแต่ละท่านมีวิธีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่แตกต่างกันค่ะและในขณะนี้รุนอยู่กับพี่น้องประชาชน3 ท่านเดินเท้ามาจากจังหวัดสตูลนะคะระยะทาง 1,100 กว่ากิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวของทีมคณะเดินเท้านี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะพามาพูดคุยกันที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะพี่ๆคะจะเริ่มทําค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครจะพอเล่าให้ฟังบ้างว่าจุดเริ่มต้นของการที่จะเดินเท้าครั้งเนี่ยชวนกันยังไงเกิดขึ้นยังไงคะอ๋อคือพอดีว่าวันนั้นผมทำสวนอะไรเสร็จจากที่บ้านแล้วก็บอกที่บ้านบอกว่าอยากจะมาเดินถวายให้แก่นายหลวงถวายความอะไรแก่นายหลวงก็เลยชวนนั่งชวนพี่แล้วก็ชวนน้องโพสแล้วก็โพสใน Facebook อะครับโพสใน Facebook ว่าผมจะมาเดินถวายความอะไรให้แก่นายหลวงมีใครจะ
มาเดินร่วมทางด้วยบ้างไหมน้องก็บอกว่าขอมาด้วยหนึ่งคนครับอ๋อเหรอคะแล้วน้องแทนนี่รู้จักกับพี่อเล็กมาก่อนหรือเปล่าคะรู้จักกับเป็นน้องเลี้ยงอะคนนี้โอ้ลูกพี่ลูกน้องครับผมลูกพี่ลูกน้องกันครับครับแล้วพี่ล่ะคะมาร่วมได้ยังไงคะผมเพื่อนเขาครับโอ้เพื่อนครับพี่โด่งเป็นเพื่อนกันครับผมอะไรที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจตัดสินใจที่จะอยากเดินเพื่อเป็นการถวายความอาลัยคะคือเราเกิดในรัชกาลที่9ครับแล้วก็พ่อหลวงเขาเหนื่อยกับเรามาเยอะแล้วเหนื่อยกับประชาชนเหนื่อยกับราษฎรเราอยากทำจุดเนี้ยถวายเพื่อให้เป็นให้พ่อหลวงของเราครับค่ะแล้วระยะทางไกลแค่ไหนใช้เวลากี่วันคะที่เดินมาพี่ประมาณ29วันครับระยะทางครับพันกว่าโลแล้วออกเดินทางตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่วันที่2828ตุลาครับ28ตุลานะครับแล้วกินยังไงนอนยังไงอยู่ยังไงตั้งเวลาเกือบเดือนนึงใน29วันนะคะเดินค่ำไหนนอนนั่นครับแล้วพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงเนี่ยรูปของในหลวงที่ติดอยู่บริเวณหน้าอกเนี่ยแต่ละคนได้มายังไงได้มาจากไหนบ้างคะของผมได้มาจากช่วงอยู่จังหวัดประจวบเดินเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เห็นในหนังสือพิมพ์ก็เลยขอเข้ามาแล้วก็ตัดรูปพระองค์ออกมาแล้วก็พาไปทำโอ้นี่ขอภาพมาจากหนังสือพิมพ์เหรอคะครับผมแล้วเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวว่าไงคะในขณะที่เราขอภาพเขาให้ครับผมเขาให้เหรอครับผมโอ้ทำไมถึงเลือกที่จะขอภาพนี้คะเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพที่หายากครับตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่และเป็นภาพที่หายากมากผมชอบภาพนี้มากครับชอบนะคะครับแล้วน้องแทนล่ะภาพที่ห้อยอยู่ที่คอนี้ได้มายังไงคะได้มาจากที่ทำไอ้นี้ครับจากร้านที่เราพาไปทำเคลือบอะครับแล้วก็เขาก็ทำปิ้นให้มาแล้วก็ทำให้อีกภาพหนึ่งแล้วคะครับผมตอนนั้นช่างที่ร้านเขาว่ายังไงเขาถึงให้ภาพนี้มาเพิ่มตอนเขาบอกว่าอีกคนนึงจะไม่มีภาพอยู่แล้วเขาก็เลยบอกเดี๋ยวทำให้เพิ่มอีกคนนึงเขาถามเรื่องราวที่เราเดินไหมเขาก็ถามแบบนิดหน่อยว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับค่ะแล้วของพี่โด่งนี้ภาพนี้ได้มาจากที่ไหนคะของผมได้มาจากพัทลุงครับพัทลุงครับมีเรื่องราวความเป็นมาไหมคะก่อนจะได้ภาพนี้ค่ะพี่ไม่ผมเดินปุ๊บเขาแยกให้ไปกินน้ำครับครับพอกินเสร็จเขาเห็นภาพมันใหญ่ภาพมันขาดหมดแล้วเขาก็ให้ภาพนี้มาระหว่างที่พี่เดินทางนี่เจอเรื่องราวอะไรที่ผู้คนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีบ้างไหมคะก็มีเรียกให้ทานข้าวฟรีมั่งให้ที่พักฟรีมั่งให้น้ำดื่มตามข้างทางอะไรประมาณนี้ครับโอ้แล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เราทำคะพี่ประโยชน์หรือความรู้สึกหรือความภาคภูมิใจสำหรับผมได้ความภาคภูมิใจในชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้ทำให้แก่นายหลวงของเราครับผมตั้งแต่เด็กไม่เคยเดินไกลขนาดนี้เลยครับพันกว่ากิโลเลยนะพันกว่ากิโลครับผมแล้วน้องแทนได้ประโยชน์หรือภาคภูมิใจหรือภูมิใจยังไงคะในตัวเองเลยภูมิใจครับทำเพื่อพ่อครับภูมิใจที่ทำเพื่อพ่ออ่ะข่าวถึงพี่อยากให้พี่แรงพูดเป็นภาษาใต้เลยผมทำได้ครับผมทำได้ทำได้ครับผมโอเคสั้นๆแบบลูกผู้ชายได้ใจความอยากพูดอะไรเพิ่มเติมไหมคะท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกจังหวัดทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจพวกเรา3คนที่ว่าเห็นพวกเราเดินกันดึกๆเดินๆอะไรแบบนี้มาคอยให้กำลังใจมาพูดคุยมาชวนคุยกันครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณค่ะวันนี้พวกเราทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณค่ะทำได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ได้ร่วมแสดงออกด้วยการเดินค่ะในหลวงของเราท่านก็เดินนะคะเดินตั้งแต่ท่านของราชนะพี่เนาะ70ปีที่ทำเพื่อประชาชนวันนี้3ท่านนี้สุภาพบุรุษนะคะก็มาร่วมเดินเพื่อแสดงความกตัญญูค่ะช่วงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำข้าวสารมาแจกที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
ในขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะจะมีโรงบุญโรงทานมากมายเลยนะคะที่มาตั้งรายล้อมรอบสนามหลวงแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนั่นก็คือการบริจาคที่มาของวัตถุดิบต่างๆค่ะวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะได้นำข้าวสารมาบริจาคมากถึง5ตันวันนี้คุณแม่คุณพี่คุณน้องที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ได้นำข้าวสารมาบริจาคค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องแต่ละท่านนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความไว้อาลัยอย่างไรบ้างค่ะเริ่มต้นนะคะมาคุยกับสองสาวนะคะว่าคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์นั้นมีว่าอย่างไรบ้างค่ะพูดด้วยกันนะค่ะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามปักคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมค่ะขอบคุณค่ะข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมคุณพี่ขาวันนี้มามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะค่ะวันนี้ก็มีทำอาหารค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็ของหวานข้าวผัดค่ะค่ะแล้วนำเส้นก๋วยเตี๋ยวมาจากที่ไหนคะผัดหมี่เส้นหมี่เนี่ยเส้นมาจากสุรินทร์เลยค่ะมาจากสุรินทร์เองเลยค่ะแล้วเอามาเยอะแค่ไหนคะ200-250 โลรวมทั้งหมด300โลบอก300โลค่ะมีความตั้งใจยังไงที่จะนำผัดหมี่มาแจกให้กับพี่น้องประชาชนคะมีส่วนร่วมรู้สึกว่าจะชอบก๋วยเตี๋ยวนี้คือจะทำได้อร่อยมากที่สุดน่ะฝีมือมาเองฝีมือมาเองขอบคุณค่ะภูมิใจในตัวเองยังไงบ้างที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคทานครั้งนี้คะเอาเลยค่ะส่งต่อเนาะให้ป้าพูดบ้างป้าน้อยพูดบ้างป้าน้อยป้าเป็นแก่เอ้าป้าอายุเท่าไรแล้วคะปีนี้อายุ71ค่ะโอ้โหคุณยายจ้าคุณยายอายุ71ปีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสงวนจิตสมทวินเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เอียนทิตะวิริโยวัดบ้านเชียงเหนียงเป็นตัวแทนที่หาข้าวสารมาช่วยในงานของท่านสมเด็จพ่อหลวงค่ะค่ะด้วยใจรักและเทิดทูนเป็นอย่างยิ่งทุกคนลูกศิษย์ของหลวงปู่เอียนก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะจ้าทั้งข้าวสารและก็ปัจจัยพอสมควรค่ะค่ะหลวงปู่เอียนท่านมีจิตยินดียังไงในการที่จะระดมให้พี่น้องประชาชนบริจาคข้าวคะท่านมีจิตยินดีมากมากบวกมากเลยค่ะด้วยเฉพาะโรงทานทั่วไปท่านจะเห็นในตรงนี้เห็นชอบที่สุดแล้วท่านถ้าท่านพูดว่าขอปัจจัยหรือขออะไรก็แล้วแต่จากญาติโยมก็จะร่วมมือเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะงานนี้ท่านก็เลยระดมข้าวสารใช่ไหมคะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะและคุณพี่ที่อยู่ทางข้าด้านข้างไม่พูดแล้วคะขอบคุณมากนะคะหลวงตาใจดีมีเมตตาท่านหาข้าวสารมาให้ค่ะก็ได้ไปพูดกับท่านท่านก็หาภายใน5วันก็ได้ข้าวสารและมีคุณป้านี่เป็นคนนั่งเลือกเม็ดหญ้าถึงเยอะมากแบบโรงสีมันเล็กอ่ะก็เลยมีเม็ดหญ้าติดเยอะก็เลยแกช่วยกันตั้งหลายวันหลายคนและคนแก่เยอะเยอะคนแก่มาร่วมช่วยกันขอบคุณและโมทนาสาธุกับคุณป้าและหลวงตาด้วยหลวงตาก็บอกว่ามีคนมาช่วยคิดให้ได้ทำให้ได้หาท่านก็ดีใจเพราะท่านคิดไม่ถูกท่านว่าอย่างนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะและแม่ที่อยู่ด้านข้างได้มีส่วนร่วมในการช่วยครั้งนี้ยังไงบ้างคะคุณแม่คะก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มค่ะกลุ่มทำบุญนะคะภายในก็ไปด้วยกันแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้ดีใจมากๆค่ะวันนี้ได้ทำหน้าที่อะไรคะคุณแม่ทุกอย่างค่ะมีผัดข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดผักบุ้งทำอาหารเป็นแม่ครัวเป็นแม่ครัวแม่ครัววันนี้เมื่อเช้าได้กินแล้วค่ะผัดมีอร่อยมากหนูเติมทั้งสองรอบขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญค่ะแล้วคุณแม่พูดบ้างสิคะคุณแม่คะวันนี้ได้มีส่วนร่วมยังไงบ้างคะวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะค่ะที่ได้มาทำบุญร่วมกันค่ะจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณพี่ล่ะคะวันนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างมีความสุขที่ได้มาทำด้วยจิตใจที่เราอยากมาทำอยู่แล้วสมความตั้งใจขอบคุณค่ะ
คุณแม่คะงานนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างคะมีส่วนร่วมประสานงานค่ะค่ะเบื้องต้นเรางานไปงานมหาภาวนาที่ปฐมนะคะค่ะแล้วก็พอครูบอกว่าเราจะจัดโรงทานที่นี่ทั้งปีค่ะก็เลยมีพลังคิดว่าเราเป็นชาวเป็นลูกพ่อน่ะเราควรจะช่วยกันก็เลยมาบอกท่านหลวงพ่อวินน่ะบอกว่าท่านช่วยประสานไปที่สุรินทร์ด้วยระหว่างนั้นอยู่ที่บ้านราษฎร์ค่ะค่ะก็เลยท่านก็ประสานให้สมหวังเลยค่ะประสานมาทางซ้อพวกเจ๊ที่พันธมิตรแข็งแรงค่ะค่ะทุกคนนี้ล้วนแต่เป็นแม่ครัวค่ะระดับหนึ่งค่ะค่ะเวลามีงานอะไรทุกคนจะช่วยเราดีมากค่ะค่ะค่ะและศูนย์สุรินทร์ก็ได้เป็นที่พึ่งพวกพี่น้องทั้งหมดนี่แหละค่ะพอดีหลวงพ่อวินก็ประสานไปทางพี่สาวที่เฝ้าศูนย์อยู่นะคะชื่อเอี่ยมป้าเอี่ยมค่ะป้าเอี่ยมก็ประสานไปทางคุณเดือยก็ทำยังไงเราจะมีข้าวมาช่วยงานพ่อค่ะพ่อหลวงคือพ่อของแผ่นดินของเรานะค่ะก็เลยคุณเดือยก็แนะนำว่าหลวงพ่อชื่ออะไรนะหลวงตาเอียนจ้ะพอดีเพื่อนก็ไปประสานจริงๆค่ะค่ะประสานก็ได้สมหวังเลยค่ะค่ะข้าวทั้งหมดอยู่จุดตรงนั้นแล้วก็มีส่วนร่วมมาทุกคนพันธมิตรก็ช่วยมาอีกประมาณทั้งหมดนะเฉพาะข้าวสารนะร่วม5ตันนะค่ะตอนนี้ยังเอามาไม่หมดนะคะค่ะค่ะแล้วป้าก็ปลื้มใจมากที่ได้มาทำจุดตรงนี้ที่ได้มาร่วมงานตรงนี้ค่ะเพราะว่าครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเราก็มีร่มโพนะค่ะตอนนี้ร่มโพเราก็สลายเราจะทำความดีอะไรเพื่อพ่อค่ะเราก็ควรช่วยตรงนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญค่ะและคุณแม่ที่อยู่ด้านข้างค่ะมีส่วนร่วมยังไงในงานนี้บ้างคะอ๋อก็อยากมาทดแทนคุณพ่อนะคะพอบอกว่าจะมาทำงานเพื่อให้พ่อรีบมาเลยทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยอาชีวะด้วยที่ช่วยสกรีนผ้ากันเปื้อนแจกกันในวันนี้อาชีวะที่สุรินทร์เหรอคะที่ไหนอาชีวะสุรินทร์อาชีวะสุรินทร์ค่ะโอ้สกรีนเสื้อผ้ากันเปื้อนให้เลยค่ะให้ฟรีเลยค่ะโอ้นี่เป็นตัวแทนสุรินทร์ทั้งจังหวัดเลยนะคะเนี่ยค่ะค่ะแล้วคุณแม่ที่อยู่ทางข้างภูมิใจยังไงคะค่ะขอบคุณค่ะอยากถามว่าที่มากันเนี่ยวันนี้เป็นเศรษฐีทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะที่มาเศรษฐีมีเงินน้อยนิดเดียวช่วยกันคนละพันสองพันคะมาด้วยแม่ตอบเศรษฐีค่ะเศรษฐีใจอ่ะใจใหญ่เป็นผู้มีใจอันประเสริฐนะคะทรัพย์ไม่เท่าไรแต่ใจน่ะเป็นเศรษฐีโอ้ยเดี๋ยวขอไหว้งามๆหน่อยขอไหว้งามเศรษฐีทรัพย์ไม่เท่าไรแต่ใจเป็นเศรษฐีก็มีหลายๆท่านอยู่ช่วยแรงปัจจัยมาทั้งกำลังและปัจจัยมานะคะถึงไม่ได้มาแต่ว่าสมทบเป็นปัจจัยมาช่วยค่ะค่ะก็เพื่อพ่อทั้งนั้นนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะคนสำคัญคนสำคัญมาแล้วใครเป็นคนสำคัญคะนี่คนสำคัญห้องน้ำขายดีไงมาคนสุดท้ายเลยค่ะพูดเลยเหรอพูดเลยค่ะพูดยังไงบอกถามว่าตั้งใจยังไงสำหรับงานนี้คะตั้งใจดีค่ะตั้งใจดีตั้งใจดีและปรารถนาดีและคิดดีและก็จะทำดีแล้วเรานำสิ่งดีๆอะไรมามอบให้ชาวหลายอย่างอาหารวันนี้หลายอย่างเมนูทุกๆอย่างและเป็นอาหารมังสวิรัติยิ่งจะชื่นใจค่ะค่ะอันนี้คือความคิดดีขอถามหน่อยว่าชาวสุรินทร์นี่รวมใจกันยังไงให้เป็นพลังได้พวกเราก็รวมกันมานานแล้วค่ะค่ะจากเล็กๆกลายเป็นใหญ่พอสมควรแต่ก็อยากจะใหญ่กว่านี้ค่ะในอนาคตค่ะแล้วอนาคตจะกลับมาอีกไหมคะต้องไปปรึกษาดูก่อนคิดค่ะไปประชุมกันก่อนตั้งใจเล็กๆเหมือนกันแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่ตั้งใจอยู่ในใจคิดอยู่ในใจกันทุกคนค่ะอยากพูดอะไรเป็นพิเศษในโอกาสนี้ไหมคะคือว่ามันงานเศร้าเนาะมันจะพิเศษได้ยังไงเนาะพิเศษในความดีในความดีของพ่ออันนี้คิดดีพิเศษจริงๆแต่เศร้าสลดของณวันนี้เป็นงานเศร้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนหลายๆคนและก็อาจจะทั้งประเทศก็ได้ค่ะคือซึ่งเราเป็นคนธรรมดาเรายังเศร้าขนาดนี้
และคนที่ได้ทำงานร่วมกับท่านยิ่งเศร้าเราก็ยิ่งแต่เหมือนกับขาดที่พึ่งทางใจค่ะแต่พอมาเห็นสนามหลวงวันนี้อาจจะมีที่พึ่งทางใจบ้างแล้วก็จะทำสิ่งที่คิดว่าน่าจะมีทางดีขึ้นในอนาคตคืออะไรคะที่พึ่งที่มาเจอวันนี้คือเจออะไรคะหลายๆคนค่ะอาหารน้ำใจค่ะค่ะรอยยิ้มที่ดีงามต่อกันอันนี้คือคิดว่าโอ้เราก็เจอสิ่งที่ดีแล้วพอสมควรแต่เราจะได้จะปรับปรุงขนาดไหนนี่ก็ต้องใช้ปัญญาตัวเองนั่นแหละค่ะค่ะค่ะยังไงก็ฝากกับขอพระคุณท่านหลวงตาด้วยนะคะคุณแม่คะฝากไปบอกท่านด้วยนะคะว่าพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งกับขอพระคุณหลวงตาเป็นอย่างสูงถ้าไม่มีหลวงตาก็จะไม่มีชาวสุรินทร์ที่ได้มาบริจาคข้าวมาทำอาหารให้ในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะโอกาสหน้ามาอีกนะคะช่วงสุดท้ายของรายการนี้อยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมซึมซับความดีกับอีกหนึ่งช่างภาพจิตอาสาชื่อน้องโตเตธีรวัตรสิงห์คำซึ่งเป็นนักศึกษาปวช.สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีก่อนทางเข้าพระบรมมหาราชวังค่ะประชาชนที่จะเข้าไปกราบสักการะพระบรมศพก็จะเข้าทางด้านนี้นะคะซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดรวมพลที่สำคัญค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีทางเจ้าหน้าที่ทหารได้มาติดต่อให้ช่างภาพของสถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวีนะคะเป็นนักเรียนปวช.นะคะชื่อน้องโตเตค่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับช่างภาพจิตอาสาคนนี้กันค่ะโตเต้คะเมื่อสักครู่นี้คุณน้าเข้ามาติดต่อว่ายังไงคะเขามาขอให้ช่วยถ่ายรูปให้ครับเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าก็มาขอหนูช่วยถ่ายรูปให้ได้ไหมอย่างเงี้ยเห็นว่าที่ผ่านมานี่มีคนขอให้ถ่ายภาพเยอะหรือเปล่าคะในช่วงงานก็มีเยอะครับทั้งถ่ายให้แต่ก็จะมีเขามาขอภาพในส่วนน้อยแต่ก็ถ่ายให้ก็มีเยอะแล้วส่งให้ยังไงคะก็ส่งทางอีเมลครับก็จะถามเขาว่ามีอีเมลไหมครับก็เขาจะให้อีเมลที่อยู่มีความคิดยังไงกับการที่ได้บริการถ่ายภาพให้กับประชาชนในงานนี้ครับก็มีความคิดว่าเหมือนเรามาเป็นผู้รับใช้ครับก็พยายามที่แบบจะรับใช้มีอะไรเขามีอะไรให้ช่วยเราก็พยายามเต็มที่เขาขอให้เราถ่ายรูปให้เราก็ถ่ายรูปให้แล้วก็ส่งให้ตามที่เขาขอเราพอทำสำเร็จแล้วมันภูมิใจยังไงคะก็เหมือนก็ได้ภูมิใจที่ได้เหมือนได้มาเสียสละได้เหมือนได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างครับเพราะงานตรงนี้ก็เป็นงานสำคัญเหมือนเราเป็นคนเก็บประวัติศาสตร์ก็พยายามจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามเสียสละให้มากกว่านี้นี่ก็เป็นเสียงของช่างภาพจิตอาสาบุญนิยมทีวีนะคะที่ได้มาคอยบริการเก็บบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงการอาสาถ่ายภาพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเมื่อเราได้ฟังความในใจของน้องโตเตช่างภาพจิตอาสาแล้วเราก็ลองมารับชมผลงานคือฝีมือภาพถ่ายของน้องโตเตประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ค่ำแล้วThank you.
รายงานโรงบุญวันที่6ธันวาคม2559ถึงวันที่7ธันวาคม2559ในช่วงเช้าได้มีการทำข้าวต้มเครื่องเพื่อสุขภาพมาไว้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจุดรอคอยกอและขอซึ่งจิตอาสาในรอบนี้เป็นทีมที่มาจากกลุ่มเครือข่ายคือแห่สีมาโศกพร้อมด้วยกับการทำข้าวผัดร้อนๆเป็นข้าวผัดทรงเครื่องใส่ในกระทงใบตองพร้อมแจกในช่วงเช้าในครั้งนี้ได้มีเครือข่ายคือแห่ของสีมาโศกเป็นน้องๆ นักเรียนสัมมาสิกขาจากหินผาฟ้าน้ำมาช่วยบริการตักอาหารและเตรียมตัวออกไปบริการยังบริเวณจุดรอคอยเต็นท์กอและเต็นท์ขอซึ่งในวันนี้การทำภารกิจของทางกลุ่มแพทย์วิถีธรรมและเครือข่ายคือแห่สีมาโศกก็ยังคงปฏิบัติภารกิจเช่นเดิมในครั้งนี้ที่ผ่านมาวันที่6ธันวาคมมีพี่น้องประชาชนมาเข้าคิวไม่มากนักทำให้พี่น้องจิตอาสาแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศของรัชกาลที่9อันนี้เป็นบรรยากาศที่กำลังนำอาหารเช้าไปเสิร์ฟให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มานั่งเฝ้ารอคอยในเต็นท์กอและเต็นท์ขอส่วนในช่วงบ่ายๆการบริการในเต็นท์ให้กับประชาชนทั่วไปของกองทัพธรรมก็ยังคงเปิดบริการเช่นเดิมโดยเมนูยอดฮิตก็คือผัดหมี่โคราชและส้มตำซึ่งผัดหมี่โคราชนั้นก็ได้ทีมศิษย์เก่าสัมมาสิกขาของสีมาอโศกมาช่วยปรุงอาหารแล้วก็ช่วยเป็นเรี่ยวแรงในการที่จะเตรียมอาหารออกมาไว้บริการพ่อแม่พี่น้องทำให้อาหารในรอบนี้บริการได้ทันพร้อมด้วยกับส้มตำซึ่งมีเครือข่ายคือแห่จากทั้งดินหนองแดนเหนือจากทั้งเมฆาอโศกทั้งทางอีสานเหนือและอีสานใต้ช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำส้มตำที่ใช้เครื่องในการขูดทำให้การบริการแล้วก็การทำส้มตำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีการคั้นน้ำมะนาวกันสดๆส่วนพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกันในครั้งนี้ท่านไหนที่สะดวกก็จะมาเตรียมวัตถุดิบช่วยกันหั่นช่วยกันปลอกช่วยกันเตรียมวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะเตรียมปรุงอาหารไว้บริการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งในครั้งนี้วัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางวังน้ำเขียวพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเครือข่ายก็ช่วยกันซึ่งวันนี้ผัดหมี่โคราชถือว่าบริการตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายๆก็ยังคงบริการอยู่ค่ะซึ่งในวันนี้ทางพี่น้องจากทีมวิทยากรยุวกาชาติจันทบุรีก็มาร่วมเป็นจิตอาสาในการแจกบริเวณแถวต่างๆด้วยนี่คือบรรยากาศโรงบุญท้องสนามหลวงในวันที่6ถึง7ธันวาคม2559ค่ะเจริญธรรมค่ะที่มาจากที่ไหนกันคะมาจากกศน.อำเภอเมืองจันทบุรีครับค่ะมาจำนวนชื่อด้วยค่ะชื่อธีรศักดิ์เขาแก้วนะครับค่ะวันนี้มาทำอะไรกันที่นี่ก็มาเป็นจิตอาสาในการบริการเรื่องน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาสักการะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะกลับนะจันทบุรีเราก็ขอทำหน้าที่ทดแทนถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆแต่เราอยากทำครับแล้วคนอื่นๆมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเต็นต์ซอโต้ค่ะมีใครจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมก็พวกเราก็ดีใจค่ะที่ได้มาทำประโยชน์ให้กับพ่อหลวงนะคะอย่างน้อยชาติหนึ่งเราก็ภูมิใจค่ะเราดีใจมากๆที่ได้มากันวันนี้นะคะแล้วมีโอกาสนี้จะมากันอีกไหมคะมาเลยมาค่ะมาอยากมาอีกอยากมาอีกเพราะว่าเห็นทุกคนมาด้วยความตั้งใจครับเรามาเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆครับแต่หน่วยงานต่างๆที่มาผมเห็นเขามาตั้งแต่วันแรกๆเขายังก็ปรับปลื้มแทนเขาครับเขาก็ยังไม่เหน็ดเหนื่อยเรามาแค่แป๊บเดียวก็อยากทำหน้าที่ให้เต็มที่ขอบคุณทุกท่านนะคะครับครับผมทำสำเร็จดีค่ะไปลุยกันบายเราไปลุยเจริญทำสำเร็จดีนะคะขอบคุณครูแนะนำตัวด้วยค่ะค่ะชื่อนางรุษยาพงพิทักษ์ค่ะมาจากสมุทรปราการค่ะโรงเรียนอะไรโรงเรียนวัดเสาธงกลางค่ะค่ะวันนี้มาน้องๆ นักเรียนมาเป็นจิตอาสาค่ะมีเบื้องหลังยังไงบ้างคะที่ได้พามาค่ะทางโรงเรียนได้รับการประสานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2นะคะว่าต้องการนักเรียนที่เป็นลูกเสือเนตรนารีเป็นจิตอาสามาช่วยงานที่สนามหลวงก็ทางโรงเรียนก็คัดเลือกนักเรียนมา10ขั้นค่ะค่ะจะมา2รอบเดี๋ยวจะมาวันนี้แล้วก็มาอีกทีคือวันที่15มกราคมค่ะมา2รอบเลยมาเป็นมัธยมค่ะม.1ถึงม.3ค่ะก็แล้วแต่น้องๆจะสมัครใจใช่ค่ะแล้วแต่น้องๆสมัครใจยกมือกันมาเองตอนเช้าเนี่ยเราไปช่วยตักข้าวนะคะตรงของวัด
ของหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่ออิสระนะคะแล้วก็มาที่ที่สองมาด้วยกันหลายโรงเรียนค่ะอยู่ในเขตสมุทรปราการใช่ค่ะสมุทรปราการเขต2ค่ะวันนี้เรียนการสอนไปในตัวเลยให้เรียนรู้จักว่าผักชนิดไหนใส่อะไรอันนี้เห็นคุณแม่บอกว่าจะใส่ผัดข้าวผัดไหมคะค่ะแล้วอาจารย์พามาวันนี้มีความคิดเห็นหรือโดยบรรยากาศภาพรวมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็ตื่นตันใจว่าคนไทยของเราสามัคคีกันรักกันเห็นช่วยกันเพราะว่าไปตรงไหนก็ช่วยกันตลอดเลยค่ะค่ะค่ะไม่มีเสียงบ่นเลยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่ทีมงานบุญนิยมทีวีได้นำมาถ่ายทอดนะคะเป็นความรักที่พวงประสบนิกรชาวไทยได้มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะแม้ยากแค่ไหนคนไทยก็ไม่หวั่นนะคะจะสานใจร่วมกันทำดีวันนี้หมดเวลาแล้วทีมงานบุญนิยมทีวีทุกคนขอลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง